ันก็จะมีตัวการ์ตูนให้นะคะแล้วเราก็วางไปทีละตัวเริ่มต้นไม่ให้ล้มอะค่ะถ้าใครทำล้มก็ถือว่าแพ้ก็เป็นการฝึกสมาธิหรือจินตนาการพัฒนาการได้เดี๋ยวอาจารย์ลองเล่นดูนะคะลองแข่งกันดู3คนก็ได้ค่ะของเล่นบางอย่างนี้เราจะเน้นระบบการคิดระบบการใช้กล้ามเนื้อของเด็กๆอะค่ะจบค่ะจบละ ขอคอยเอ็นนิดเล่นแล้วก็ทุกคนชอบนะหรือว่าของเล่นบางชิ้นเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะหรือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดเราอาจจะทำเองก็ได้หรือว่าสอนให้เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นปลาสารปลาตะเพียนอย่างเงี้ยเป็นบ้างของจากธรรมชาติมีทักษะการสอนการได้คุ้นเคยกับเด็กๆอะค่ะจริงๆแล้วของเล่นเนี่ยควรมีไม่กี่ชิ้นในห้องสมุดนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเขามีมากเขาก็จะเลือกมากแล้วก็แบบสมาธิในการที่จะจดจ่ออะไรอย่างนึงมันก็น้อยลงจริงๆแล้วหนังสือคือเราเน้นหนังสือแต่ของเล่นเนี่ยเป็นตัวช่วยเราบางครั้งเด็กเนี่ยเขาดึงดูดเขาให้อยู่กับเรามี10นาที20นาทีเขาอยู่กับหนังสือแต่หลังจากนั้นเขามาของเล่นบางทีของเล่นเราเก็บไว้ก่อนแล้วเพิ่งเอาออกมาตอนบ่ายอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเด็กๆบางทีเพลินกับของเล่นจนลืมหนังสือเป้าหมายจริงๆคือให้เขามาอ่านหนังสือค่ะหรือได้ความรู้จากหนังสือแล้วก็มาลองเล่นของจริงกับของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเหลืออีกในส่วนนึงก็คือการคัดเลือกสื่อมันเสียนะคะค่ะต้องสวัสดีอีกครั้งนะคะก็พบกันอีกครั้งนึงนะคะเมื่อวานก็เจอกันแล้วนะคะวันนี้อาจจะพูดกันสั้นๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้เข้าไปสัมผัสไปดูตัวจริงของพวกสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กแล้วนะคะก็หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกก็จะคล้ายกับหนังสือสำหรับเด็กนะคะก็จะแบ่งตามช่วงอายุวัยโดยที่เราจะคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยแล้วก็ความสามารถในการรับรู้หรือเรียนรู้ของเขานะคะเพราะฉะนั้นอย่างเด็กวัยทารกอะค่ะเราก็อาจจะเน้นเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจนะคะก็อาจจะเป็นพวกนิทานก่อนนอนเป็นเพลงเป็นเพื่อที่เด็กเขาจะฟังแล้วเขาจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจแต่ว่าถ้าเกิดเด็กในวัยก่อนเรียนนะคะวัยที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้เขาก่อนเข้าเรียนนะคะก็ช่วงตั้งแต่3ถึง5ขวบใช่ไหมคะเราก็จะเป็นเน้นในเรื่องของอ่านกขคงแล้วก็ ABC นะคะอย่างที่เมื่อวานอาจารย์จะได้เห็นแล้วก็อาจจะมีพวกร้องเต้นที่เป็นลักษณะ CD แบบนี้นะคะเด็กเขาก็จะชอบดูมากจะสนุกบางทีก็จะสอดคล้องกับในทีวีด้วยนะคะแต่ว่ายังไงเราก็จะไม่ได้เน้นนะคะว่าจะต้องมาสนใจในเรื่องของ CD มากกว่านะคะเพราะว่าเราก็ยังเน้นของการส่งเสริมการรักการอ่านนะคะเพราะว่าเด็กก็คือเริ่มต้นจากหนังสือเขาจะมีพัฒนาการแล้วก็มีจินตนาการของเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อมาก็ในช่วงของวัยเข้าเรียนนะคะวัยเข้าเรียนนี่ก็ช่วงของ6ขวบขึ้นไปนะคะเราก็จะเป็นเรื่องของการเสริมทักษะภาษานะคะอย่างเช่นพวกวิชาเรียนต่างๆที่ให้ความรู้ถ้าอาจารย์จำได้ชีตเมื่อวานนะคะจะแบ่งประเภทของ CD สื่อสร้างสรรค์มีอยู่3ประเภทใช่ไหมคะประเภทแรกอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนใช่ไหมคะที่อาจารย์มีชีตเมื่อวานวันนี้ได้เอามาไหมคะไม่ได้เอามาใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะก็ประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของความรู้นะคะที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะเป็นฝึกทักษะนะคะก็สำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะเด็กเขาก็สามารถที่จะเอาไปช่วยเสริมในการเรียนของเขาได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะมันก็จะมีบางอันนะคะที่เมื่อวานอาจารย์จะไม่ได้ดูก็คือเป็นเรื่องของการพับกระดาษของเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกทักษะการใช้มือของเขาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยการที่เขาทำเสร็จแล้วเขามาทำของเล่นออกแบบของเขาเองทำได้เองเลยก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้อันนึงที่อาจารย์สามารถจะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็เด็กเขาก็ใช้ในชีวิตของเขาได้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะก็มีอีกอันสุดท้ายนะคะเป็นประเภทของเกมอันนี้เป็น CD-ROM นะคะ
ก็เด็กก็จะฝึกทักษะข้างในก็จะมีเกมหลายๆอย่างนะคะสามารถจะฝึกทักษะได้นะคะในส่วนของซีดีนะคะก็จะจบอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะให้อาจารย์ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปดูจากเครื่องที่เตรียมด้านนู้นแล้วก็มีตัวอย่างปกให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ลองเข้าไปเล่นเกมดูบ้างแล้วได้ดูในบางส่วนนะคะเดี๋ยวก็จะมีทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวจะตามไปแนะนําให้นะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ด้านนู้นนะคะSince everything was cool I should have seen it coming But I guess I'm not the only fool There's something Growing on the outside Too much Missing on the inside Should I waste my time and let you lead me on When I'm complete Without you I'm blue